่านเปิดมาค่ะแล้วก็โชว์อ่านก่อนไหมแชแชแชอุ้ยเธอดูดึงดูดเรื่องพวกนี้เนาะอุ้ยแรงมากดูอันนี้ตบมันได้ไหมดูดึงดูดเรื่องพวกนี้ไอ้น้ำซุปนั้นอ่ะมันก็จะแบบเค็มๆใส่แตงกวาอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรแบบโคตรอร่อยเลยอ่ะปื๊ดปื๊ดปื๊ดแล้วคือเหมือนเขาอะพยายามกันฉันแบบไม่ให้กลับเข้าที่อะแล้วเหมือนแบบล็อกไว้อย่างเงี้ยเฮียล็อกไว้อย่างเงี้ยเฮียสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรแซ่และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับชวนของเราแขกรับชวนเราไม่เชิญค่ะชวนมาชวนก็คือจูนี่จังแกไม่ฉันไม่อยากได้ท่านี้ฉันอยากได้ท่าที่เราคุยกันเมื่อเช้าอะไรอ่ะอยู่พี่กูเร็วๆทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ไต้หวันนะคะแล้วก็นอนอยู่ห้องเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เคยไปเรียนที่เมืองเจียนมาใช่ไหมคะใช่ก็อ่ะเล่าแบ็คกราวด์กันก่อนเนาะเพชรเนี่ยก็เรียนเอกจีนที่จุฬามาเนาะแล้วก็ได้ทุนปีเดียวไปเรียนที่จีนมาปีนึงอ่ะของเพชรก็จะเรียนแบบฟังพูดอ่านเขียนทั่วไปของจูนี่เป็นไงบ้างของจูไม่เกี่ยวอะไรกับจีนเลยเอาตรงจริงหรอคนจะเข้าใจผิดว่าจูไปที่จีนนี่คือไปเรียนมหาลัยจีนแต่จริงๆอ่ะจูไปเรียนเป็นมหาลัยอินเตอร์เป็นมหาลัยที่ระบบการเรียนการสอนเป็นแบบของบริติชก็คืออังกฤษใช่เนี่ยขอสำเนียงบริติชได้ไหมคะ Would you like to have some tea or water ได้ไหมได้ไหมให้คำนี้แหละประโยคนี้จบ important important ต่อค่ะโอเคแล้วทีนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งนี้อยู่ในมือที่เพิ่งเขียนเมื่อกี้เลยนะจับได้เรื่องอะไรนะคะก็ให้พูดถึงสิ่งนั้นที่อยู่ที่เมืองจีนนะเรามาแชร์ประสบการณ์กันเผื่อแบบว่าเออน้องๆคนไหนที่แบบอยากจะไปอยู่เมืองจีนจะได้แบบเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนว่าพี่ไปเจออะไรกันมาบ้างแล้วมันแบบเฮ้ยน่าสนุกหรือมีอะไรที่ต้องระวังไว้ก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเล่าทั้งในแง่ดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะให้ดูจับก่อนเลยอ่านเปิดมาค่ะแล้วก็โชว์อ่านก่อนไหมแชแชอุ้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเพชรอ่านให้ฟังมันคือพูดจีนอุ้ยเธอดูดึงดูดเรื่องพวกนี้เนาะอุ้ยแรงมากดูอันนี้ตบมันได้ไหมดูดึงดูดเรื่องพวกนี้ใช่อ่ะไหนเล่าดีสำหรับจูใช่ไหมตอนอยู่เมืองจีนตอนอยู่จีนจูบอกว่าจูไม่มีพูดจีนเลยค่ะเธอฉันเป็นคนใสใสเธอฉันเป็นคนใสใสเราดูหน้าแล้วคุณโรมาโนไปถึงแบบชื่อลูกเลยนะอย่าขำแรงเนาะขำแรงเกินอ่ะคือฉันแค่แบบชอบทำตัวเหมือนแบบอุ้ยหาพูดตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่เหมือนใครบางคนแถวนี้นะแบบตั้งแต่อยู่จีนคือไม่มีแบบเข้าหาพูดหรือว่าพูดเข้าหาเพราะว่าตอนนั้นจะมีแฟนตลอดเวลาใช่เราคบกับแฟนที่แบบอยู่กันมาแบบ7ปีแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราก็อยู่กับแฟนตัวติดกับแฟนตลอดอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีโมเมนต์แต่เธอของฉันหรอพูดจีนตอนที่ไปครั้งล่าสุดก็คือไม่มีเลยเพราะเหมือนกับว่าไอ้ที่ทุนที่ได้ไปอันเนี้ยค่อนข้างแยกระหว่างนักเรียนต่างชาติกับนักเรียนจีนเลยคือไม่มีโอกาสได้ไปเจอนักเรียนจีนเลยเว้ยแกนะอยากหาเพื่อนคนจีนเพราะรู้สึกว่าตัวเองอะเรียนภาษาจีนมาตั้งนานเรียนแกรมมงแกรมมาอะไรพวกเนี้ยแต่พูดไม่ค่อยคล่องเลยก็เลยแบบอยากมีเพื่อนคนจีนไว้แบบสื่อสารอะไรเงี้ยจริงๆส่วนสูงต้องเท่าไหร่ก่อนหน้าตาประมาณไหนดีนิสัยแท้ๆดีป่ะคนอ๋อเหรอแต่รู้จักแหวนปะสุดท้ายก็ดีกว่าเออสุดท้าย friend forever ใช่ไหมใช่ก็ถ่ายมาแล้วก็ไปแกตายแล้วกูจะร้องไห้โอเคถัดไปนะคะเดี๋ยวเพชรจะจับต่ออาหารจีนถ้าอาหารจีนแบบที่ชอบที่สุดเลยทุกคนตอบได้อยู่แล้วอะไรโชโตฟูแกผมแต่ตอนนี้ก็ยังมีกลิ่นโชโตฟูอยู่ค่ะก็คือเหมือนแบบเพชรไปอยู่ที่เทรนโจใช่ป่ะก็คือเมืองบ้านแหวนนี่แหละแล้วได้ไปกินโชโตฟูของอาอีคนหนึ่งที่แบบเขาขายอยู่เป็นรถเข็นข้างทางอยู่แบบหน้าบ้านแหวนอ่ะมันโคตรอร่อยเลยอ่ะฉันแบบตอนนั้นน่ะฉันโพสทุกคืนเลยว่าฉันกินโชโตฟูแบบ 4-5 ทุ่มแล้วอ่ะฉันก็ยอมออกไปซื้อกินอ่ะเขาจะเป็นน้ำซุปอ่ะเป็นทางที่แบบเต็มชามเลยอ่ะไอ้น้ำซุปนั้นอ่ะมันก็จะแบบเค็มๆใส่แตงกวาอย่างเงี้ยแล้วไอ้เต้าหู้เขาอ่ะมันก็จะทอดกรอบกรอบใส่ลงไปน้ำซุปร้อนๆโรยพริกไทยแกโอ้โหแม่งโคตรแบบโคตรอร่อยเลยอ่ะต้องเจ้านั้นเลยปะ
น้องเจ้านั้นเลยคือไปกินที่อื่นในเฉียงโจวแม่งก็ไม่อร่อยเท่าของไออีชอบเธอชอบไออีเธอไม่ได้ชอบเต้าหู้เธอชอบไออีกูฟังแล้วกูแบบไม่ชอบคนมึงได้ชอบอาหารเขาส่วนที่ไม่ชอบอะคืออาหารจีนที่โรงอาหารแม่งโคตรไม่อร่อยเลยอันนี้มึงไม่ชอบคนไม่ชอบป้าใช่ไหมแกอาหารจีนเธอแบบแค่พูดไทยก็ได้เนาะไม่ชอบกินมะเขือเทศกับไอไข่ผัดมะเขือเทศอ่ะจบอันนี้คือเราบุกเราเคยชันในโรงอาหารเมื่อกี้เธอเปิดยังไงนะเผื่อน้องๆที่แบบไปจีนแล้วจะได้อะไรกลับมาใช่ไหมกูได้ว่าอาหารจีนที่อร่อยคือของอาหยีของไม่อร่อยของโรงอาหารเรื่องช่องดูเรื่องไลฟ์มีสาระมากแม่ของเธออาหารจีนที่ชอบตอนนี้นึกขึ้นได้คือสวนไส้หวีคือผักกัดดองปลาเว้ยตอนไปแรกๆคือทุกคนจะไม่ชินเว้ยอันนี้ก็พูดแบบมีสาระนะคะเผื่อน้องๆคนไหนที่แบบว่ามันจะปรับตัวไม่ทันในความมันของจีนเว้ยทุกอย่างของจีนจะมันแบบอย่างเราอย่างงี้เนาะชอบกินแบบพวกแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยส้มตำยำอะไรอย่างงี้ใช่ปะไปที่จีนมันค่อนข้างหาได้ยากมากอะไรที่แบบมีความเปรี้ยวเว้ยแล้วผักกัดดองมันค่อนข้างตอบโจทย์ในตรงนี้อะถ้าใครชอบอะไรที่เปรี้ยวๆเนาะก็สามารถลองเมนูนี้ได้แล้วมันเป็นเมนูที่ก็มันนะทุกคนแต่ว่ามันเบาสุดในนั้นแล้วอะที่รู้สึกได้ว่ามันเบาสุดในนั้นซึ่งอาหารที่ไม่ชอบหรอหยูชางโรซื้อมันมีคำว่าหยูอะทุกคนที่ทุกคนก็เข้าใจมันคงเป็นมีปลาใช่ไหมมันไม่ใช่เว้ยมันคือไก่ปะไก่เป็นเส้นแล้วมันเป็นเมนูที่แบบมันจืดและมันเค็มเอ้ยมันจืดเค็มมีแค่กูพูดอะไรไม่มันคือตื่นในความไม่แบบมันไม่มีแบบชั้นเชิงของรสชาติอะแกป้ามันแบบคือกินไปก็เหมือนแบบฉันก็ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยคือมันก็อร่อยในมุมมองของคนอื่นเนาะแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกไม่ชอบเฉยๆว่าแต่จะบอกว่าอีหยูเซียงโรเสือมันเป็นอาหารจีนการตายของฉันเลยนะทำไมอ่ะเพราะว่าตอนเรียนที่มหาลัยอาจารย์สอนอาหารจีนอยู่ไม่กี่อย่างใช่ปะเวลาไปร้านอาหารจีนอ่ะแม่งเป็นเมนูแบบภาษาจีนหมดเลยอ่ะแล้วมันไม่มีภาพอ่ะแต่กูรู้จักอันเนี้ยจะสั่งแค่นั้นต่อไปสั่งอื่นเนาะลาจื่อจีไงเคยกินไหมลาจื่อจีคืออะไรวะไก่ที่มันไก่ทอดกรอบที่มันจะใส่แบบพริกแห้งเข้าไปอะไรเงี้ยว่ามันจะคล้ายๆกับไก่ทอดหาดใหญ่ของบ้านเราอะฟิลนั้นของบ้านเรามันจะมีความกระเทียมใช่ป่ะบ้านเขาจะมีความแบบมีความเค็มแล้วก็พริกนิดนึงอะไรเงี้ยที่ไม่หมาและไม่ล่าขนาดนั้นเออล่าจืดจีอันนี้แนะนำ recommend นะคะไอ้แค่3อ๋อวีรกรรมที่จีนเอออันนี้มันค่อยแบบว่าอันนั้นคิดขึ้นมานิดนึงเนาะขึ้นมานิดถ้าท่านอันนี้ที่มันนึกขึ้นได้เลยอะวีรกรรมที่ฉันคิดว่าฉันเคยทำแล้วฉันรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อนข้างที่จะแบบแปลกดีก็คือคอนเทนต์ Q&A และ Q&A นั้นมันก็คือจะเป็นการที่แบบตอบคำถามแฟนคลับไปด้วยแล้วก็ต้องใส่ตัวเครื่องจับตัวโกหกอะแล้วถ้าสมมติเราแบบโดนไฟช็อตไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่ชุดเอเลี่ยนเทียมเป็นคนเป็นช่องที่พลอปเยอะมากไปดูกันได้เนาะแบบช่องอะไรหาทำสุดๆคือเป็นชุดเอเลี่ยนที่ความแบบว่ามันจะเป็นตัวซูโม่ป่องๆพอนึกภาพออกใช่ไหมอ่ะขึ้นอินเสิร์ตและบทลงโทษของเราก็คือเราจะต้องไปเต้นท่าลิซ่าที่ตอนนั้นมันดังมากที่มันแบบติดลงไปที่พื้นเออที่มันลงไปที่พื้นนะคะแล้วแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดคือท่านี้แล้วฉันก็ต้องไปตรงทันเนลเว้ยก็คืออุโมงค์ลอดใต้ดินของมหาลัยที่มันแบบเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้และคนอ่ะผ่านเยอะมากเพราะมันช่วงแบบเบรกใช่ปะมันท่ามันอุบาทมากตรงที่ว่าเอเลี่ยนมันค่อมฉันอยู่เก็ตปะแล้วฉันท่านี้ถ้าต่อใจดีหน่อยช่วยอินเสิร์ตแค่ตรงไอ้ตรงเต้นให้หน่อยเด็กเรียนจีนก็คือมีเด็กต่างชาติแล้วก็เดินมาหาแล้วก็มองเออแล้วเพื่อนๆฉันก็มุงคือเพื่อนๆฉันเหมือนแบบมาให้กำลังใจฉันนะอืมคือหลังกล้องคือเพื่อนๆคือยืนกันเยอะมากแล้วก็ถือกล้องก็แบบไปเลยจูนี่ไปเลยจูนี่อะไรเงี้ยเธอทำให้แบบเขินอายไม่กล้าทำอะไรอย่างนี้หรอด้วยความที่แบบยูทูบเบอร์ความที่แบบกูต้องทำแล้วเพื่อยอดวิวอะตอนนั้นคือคิดได้แค่นี้ผ่านมาเยอะแกความหน้าด้านฉันอะโอ้ยแบ่งมาให้ฉันบ้างได้ไหมฉันขี้อายมากแต่ละต่อโอเคอุ้ยฟังเรื่องจูแล้ววีรกรรมฉันแบบจิบจ่อยมากเลยเอ้ยตอนนั้นอะเพื่อนก็แบบเฮ้ยเรียกหารเราอะไปผับกันไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแบบหัวหน้าที่แบบเหมือนดูแลคนต่างชาติอะไรเงี้ยดูแลนักเรียนต่างชาติแล้วเขามีไอ้คีย์การ์ดที่สามารถติดเข้าหอได้ฉันก็แบบว่าเฮ้ยก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่อยากรู้เหมือนกันว่าผับเมืองจีนเป็นยังไงเฮ้ยแกแต่ขอไอ้ตรงเนี้ยมันเปิดประสบการณ์ฉันมากเลยก็คือแบบอย่างที่บอกฉันไม่เคยไปสถานที่แบบนั้นอะมันทำให้เห็นคนมันแบบมันเลื้อยกันเนาะ
หรอเอามองถ้าพูดจะมองฉันจริงๆฉันไม่เคยไปผับนะคะจริงเหรอจริงฉันบอกเธอแล้วฉันไม่เคยไปผับค่ะนี่จริงนี่ก็จริงนี่คือไปร้านเหล้าไงแต่ไม่ผับผับคือมันเลื้อยกันใช่มันเลื้อยกันมันแบบสุกกันมันแบบขนาดนั้นเลยอะแล้วคือมึงมันก็มีผู้ชายคนนึงที่แบบไม่ใช่หนุ่มจีนด้วยเป็นหนุ่มแบบแขกขาวแขกขาวเข้ามาเลื้อยกับกูเว้ยกูไม่อย่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนเขาอะพยายามกันฉันแบบไม่ให้กลับเข้าที่อะแล้วเหมือนแบบล็อกไว้อย่างเงี้ยเฮียล็อกไว้อย่างเงี้ยเฮียเพนนี่นะต้องตีเออตีแบบเฮ้ยเต้นไม่เป็นคนอื่นเหลือใช่ปะกูเต้นอย่างเงี้ยตัวล่อจริงๆมือแบบเนี่ยที่คนอื่นเต้นแบบนี้เต้นแบบแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นเขายังไงผ่านไปสักพักนึงอ่ะอีผู้ชายคนนั้นรู้สึกว่าอีนี่บ้าเขาก็แบบต้องแบบจับเราอย่างเงี้ยเดินเดินมาที่โต๊ะแล้วก็ปล่อยเราอุ้ยแต่เขามีความแบบจับเธอไปปล่อยเธอคืนสู่ธรรมชาติด้วยนะถือว่าเขาทำความดีแต่จริงๆเรารู้สึกนะอันนี้คือเราฟังจากพี่ชายเพราะว่าเรารู้สึกคนที่ไปที่ผับมันจะมีสองประเภทคือคนที่ไปเพื่อไปเลื้อยแบบเพื่อมีซัมติงแล้วอีกประเภทหนึ่งคือไปเพื่อมีความสุขแบบไปเต้นใช่ใช่เรารู้สึกนะว่าคนที่ไปอ่ะเขาก็เหมือนไปหาคนที่ตรงทายกับเขาเหมือนกันถ้าสมมติเราไม่โอเคปุ๊บเราสามารถบอกเขาว่าเอ้ยแบบเราอาจจะทำตัวให้รู้ว่ากูปฏิเสธมึงนี่ไงอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าเพื่อภาพพจน์เราเนาะเพื่อไม่ต้องลำบากเขาแบบจูงเรากลับไปที่โต๊ะเราก็สามารถบอกเขาได้เราก็แบบสามารถแบบสะบัดอะไรอย่างเงี้ยแบบให้เขารู้ว่าแบบเราไม่โอเคด้วยอะไรอย่างงี้แต่คือจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมากเลยถ้าเกิดเราไม่ใช่คนไทยแบบนั้นน่ะแล้วแบบตอนที่เต้นอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่พาฉันออกมาคือฉันก็จะไม่ได้กลับมาหาเพื่อนที่โต๊ะเลยอะแต่มันคือคนดีป่ะมันกูว่ามันรำคาญกูเต้นทำไมกูจริงๆเรื่องเนี้ยมันยาวกว่านี้แต่ว่าจบแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าเพราะฉันยังไม่รู้วีรกรรมเธอคือตรงไหนเนี่ยมันเกี่ยวกับหอใช่ไหมใช่ใช่แต่เธอเล่าอะไรที่มันไม่ค่อยไม่เกี่ยวหอเมื่อกี้ตอนที่เธอเล่าเรื่องผับฉันก็แบบกูกำลังรอมึงเล่าเรื่องแบบว่ากูกับหอนะมึงปูมาว่ามีขีการเนาะแล้วยังไงต่ออันนี้คือมันเริ่มมาเต้นแล้วก็แบบโอเคมึงไกลจากเรื่องวีรกรรมไปไกลมากอีเพจจบแค่นี้ก่อนไม่นี่น่าจะแบบยาวเป็นชั่วโมงจบเรื่องอะไรที่เป็นไลฟ์เป็นสาระเรียนที่จีนเรียนที่จีนอย่างที่บอกไปตอนต้นเพชรคือได้ทุนไปใช่ไหมซึ่งทุน1ปีอ่ะมันจะเรียนแค่ฟังพูดอ่านเขียนเป็นอะไรที่แบบเบสิกเป็นทักษะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครได้ทุนที่เป็นแบบปริญญาตรีปริญญาโทก็จะเรียนเนื้อหาลึกกว่านี้แล้วก็แบบมีวิชาเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยการเรียนที่จีนของเพชรตรงเนี้ยมันค่อนข้างง่ายว่ะเมื่อเทียบกับเรียนที่จุฬาเพราะว่าที่จุฬาแบบเรียนหนักมากเรียนแบบมันไม่สามารถเอามาadapt apply กับการทำงานในอนาคตได้อย่างเช่นวิชาแบบกู่ใต้ข้างหยู่ภาษาจีนโบราณเป็นภาษาใหม่เลยแกแต่ใช้ตัวอักษรจีนแต่ว่าตัวอักษรจีนอ่ะอีกเกอร์จื้อจื้อซื่ออีกเกอร์อีซือมั้งหนึ่งคำหนึ่งความหมายไปเลยแล้วก็แกรมม่าไม่เหมือนกับจีนปัจจุบันเลยอ่ะโคตรยากหรือวิชาแบบวิวัฒนาการอักษรจีนแกมันคือเรียนที่จุฬาคือแม่งโคตรยากเลยเว้ยในขณะที่ไปเรียนที่จีนอ่ะชิลมากเลยฟังพูดอ่านเขียนทั่วไปแบบมันมีประโยชน์เอาไปสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็รู้สึกการสอบอ่ะการสอบที่จีนเหล่าชื่อเขาไม่ค่อยจริงจังซีเรียสขนาดนั้นอ่ะเหมือนแบบหนังสือสอนอะไรมาก็สอบตามนั้นเลยไม่ต้องวิเคราะห์เหมือนที่จุฬาเลยฉันเรียนที่จีนระบบการเรียนการศึกษาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราเรียนเป็นแบบระบบ British นะฮะก็เลยแบบ ไม่ได้แบบต้องเรียนภาษาจีนอะไรขนาดนั้นที่ทุกคนเห็นว่าเราได้ภาษาจีนคือมันได้มาอยู่แล้วก่อนไปจีนได้มาประมาณไหนตอนไปจีนก็อย่างงั้นแล้วก็แบบคือสกิลถ้าถามว่ามันพัฒนาอะไรมันก็คือการพูดมันได้พัฒนาสกิลการพูดเพราะว่าเราได้รู้จักกับเพื่อนๆคนจีนอะไรอย่างงี้ส่วนในระบบการศึกษาที่เรารู้สึกว่าถ้าจะเอามาเล่าให้แบบน้องๆหนูๆคือแบบเอาไปแบบเผื่อใครสนใจไปเรียนที่จีนเรารู้สึกว่าคนจีนเขาจะค่อนข้างแข่งขันสูงกันอยู่แล้วแล้วเหมือนด้วยความที่เขาอะแข่งขันกันตั้งแต่เด็กแล้วอะตั้งแต่แบบตอนเรียนม.ต้นม.ปลายว่าเขาจะต้องสอบเกาเข่าอะไรเงี้ยกว่าคือคนจีนที่เขาได้มาอยู่มหาลัยเดียวกับเราแสดงว่าเขาผ่านเกาเข่าเว้ยเพราะว่ามันมีคนจีนตั้งเยอะมากเลยที่ไม่สามารถเขาเกาเข่าเขาไม่ผ่านเลยคือเขาก็คือไปต่อมหาลัยไม่ได้เลยซึ่งมีเยอะมากใช่ซึ่งเกณฑ์มันก็แล้วแต่ละมณฑลแต่ละพื้นที่เขาเอากันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราจะได้จากคนจีนที่เรารู้สึกว่าเราไปถึงแล้วเรารู้สึกว้าวซ่าคือเขาอาจจะแบบเวลาว่างแล้วเขาจะชอบไปที่ห้องสมุดซึ่งเรารู้สึกว่าแบบ
เฮ้ยที่ไทยมันไม่น่ามีนะแบบเวลาว่างแล้วเธอจะไปที่ห้องสมุดแบบนัดเจออะไรก็ไปเจอที่ห้องสมุดคือห้องสมุดที่มหาลัยของจูเนาะมันจะเต็มตลอดเวลาคือมันจะมีคนไปนั่งอยู่ตรงนู้นตลอดเวลาแล้วแบบตรงโต๊ะก็จะมีแบบ MacBook หรือหนังสือวางไว้ก็คือเหมือนเขามาจองโต๊ะไว้อย่างเงี้ยเขาบางมหาลัยเขาจะตัดเกรดแบบว่าไม่เหมือนกันก็ได้แบบชาวต่างชาติก็ตัดเกรดของต่างชาติไปซึ่งอันนี้ก็อาจจะชิลหน่อยเราไม่ต้องไปแข่งกับคนจีนแต่ถ้าบางมหาลัยเขาตัดเกรดแบบพร้อมๆกับคนจีนอ่ะอันนี้คือเรารู้สึกว่าต้องพุชตัวเองมากๆนะคะแต่ในกรณีของจูชิลได้เพราะว่ามันเป็นระบบอังกฤษเนาะเออแต่ว่าถ้าทำกดดันไอ้เหี้ยก็กดดันไอ้กูอยากไปที่อื่นกูไม่ได้แบบมึงนัดกันที่ห้องสมุดแล้วเราก็เลยต้องไปอยู่ที่ห้องสมุดด้วยเหมือนเป็น peer pressure ใช่แบบเพื่อนไปกูก็ต้องไปมีสาระจัดเต็มจริงฉันงงมากทำไมเธอเล่าอะไรที่แบบอ่ะเออแล้วสลับกันหรือเปล่าเออฉันว่าฉันเป็นช่องไร้สาระนะแต่ฉันมาช่องเธอเลยฉันแลดูเป็นคนสาระมากตั้งแต่แบบไอ้เรื่องเข้าผับอะเธอก็สามารถเลี้ยวเข้าเรื่องสาระได้แกไม่ฉันรู้สึกว่าที่เราอยู่กันมาแบบ 4-5 วันเนี้ยคือเราสลับกันเว้ยคือแกแบบว่าแกอินฟลูเอนซ์ฉันและฉันอินฟลูเอนซ์เธอเอออะไรอย่างเงี้ยจริงซูนี่มันแบบส่งพลังงานแบบรดแรดมาให้ฉันนะเกินฉันไม่ฉันไม่ได้ส่งอะไรเลยฉันแค่แรดของฉันอยู่ดีๆแล้วมันเหมือนแบบว่าไปสะดุดตาเธอแล้วเธอมันแบบเชี่ยกูคนพบตัวเองว่ะกูก็เป็นคนแรกคนหนึ่งเหมือนกันแล้วกูก็เปิดเลยอะไรเงี้ยอีนี่ยำเพชรมาตั้งแต่อยู่ไต้หวันเลยไม่ฉันไม่ควรมีสาระนะก็ตามนี้นะคะสรุปว่าช่องจูนี่เป็นช่องที่มีสาระอย่าลืมไปติดตามช่องจูนี่จอมแกะเนี่ยนะคะรีบปิดแล้วก่อนที่ช่องนี้ฉันจะยึดช่องนี้แล้วเนี่ยเพชรแต้จะมารวมตัวอยู่ในภายใต้สังกัดจูนี่จอมแกะเห็นไหมทุกคนเห็นความร้อนของมันเป็นคนแบบเนี้ยเนี่ยทุกคนโอเคค่ะทุกคนท่านชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแต้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณจูนี่มากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆด้วยกันนะคะใครอยากดูคอนเทนต์ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย